สวัสดีครับนิกเกิลพาทัวร์สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูริ้วขบวนสวยๆของคีฮะ183ที่ออกจากสถานีแหลมฉบังกันค่ะรอรับชมเลยนะคะ หลังจากที่รถดีเซลรางคีฮะ183มาถึงประเทศไทยก็ได้ปรับขนาดความกว้างฐานล้อลงจาก 1.067 เมตรเป็น 1.00 เมตรเพื่อให้วิ่งบนทางรถไฟของเราได้และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่รถดีเซลรางคีฮะ183จะวิ่งจากสถานีแหลมฉบังไปยังโรงงานมักกะสันเพื่อทำการปรับปรุงและซ่อมแซมให้ใช้งานได้นะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูกันว่าเครื่องพ่วงอัตโนมัติจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมาต่อกับเครื่องพ่วงของไทยเราอย่างไรตามมาเลยค่ะบ้าขบวนนี้ก็จะเป็นขบวนพิเศษนะคะใช้ความเร็วได้เพียง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไมถึงวิ่งได้ช้าเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุกันนะคะเพราะว่าขบวนนี้ยังไม่มีเครื่องห้ามล้อที่ใช้งานได้นะคะท่อลมอัดที่ไปควบคุมระบบห้ามล้อยังไม่ได้ต่ออาจจะต้องไปดัดแปลงที่โรงงานมักกะสันก่อนค่ะเดี๋ยวรับชมการทำสับเปลี่ยนและการทำขบวนกันไปยาวๆเลยนะคะ What's going on?